วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่23กันยายน2565คุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวหลังการหารือทวิภาคีระหว่างทางด้านคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียซึ่งมีขึ้นในระหว่างการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ UNGA ครั้งที่77ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีการวางแผนขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมการเยือนของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานอับดุลอาซิสอัลอาซูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียรวมทั้งได้หารือถึงการเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ2ประเทศสำหรับเสด็จเยือนประเทศไทยของมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียนั้นคาดว่าน่าจะมีขึ้นภายในปีนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเตรียมขั้นตอนสุดท้ายว่าจะมีส่วนไหนบ้างและจะจัดขึ้นในเวลาใดและถ้าได้รับการยืนยันเวลาจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับกำลังประสานเตรียมขั้นตอนสุดท้ายสำหรับรับเสด็จเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลังกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์นั้นเรากับซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านแรงงานระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับก็มีการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับนักธุรกิจของประเทศไทยนั้นยังได้ดำเนินการนะครับในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี่แหละครับทางด้านคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงคุณดอนนั้นนะครับได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัยสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ UNGA ครั้งที่77ที่นครนิวยอร์กเนี่ยครับแล้วก็ได้เจอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอุดเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันนอกรอบในการเตรียมการต้อนรับเนี่ยครับทางด้านในส่วนของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยภายในปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเราคนไทยทุกคนดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะให้การต้อนรับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียภายในปีนี้เวลาที่ชัดเจนนั้นเนี่ยทางด้านในส่วนของกระทรวงต่างประเทศจะได้แจ้งให้คนไทยทราบอีกครั้งหนึ่งครับ